วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของโลกเลยที่พวกเรารู้กันในนามว่าวันดินโลกหรือ The World Soil Day จาก United Nations และมันเป็นความหมายที่สำคัญของพวกเราชาวมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาเอื้องหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเราพวกเราทั้งหมดมาร่วมกันเปิดตัวและเปิดงานเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ 2,600 ปีพุทธชยันตีเฉลิมราชในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยครับใจทั้งหมดก็มาจากประชาชนหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้ทุกคนอนุโมทนาสาธุการร่วมบุญกุศลสาธุสาธุสาธุที่สูงสุดนั่นก็คือเราได้รับดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตนั่นก็คือดินจากวังสวนจิตรดาเพื่อที่จะน้อมนำมาสร้างเป็นพระพลังแผ่นดินเนี่ยเราได้รับดินจาก35ประเทศมาแล้ว7ทวีปได้มาล้อมรวมกันปั้นเป็นพระพลังแผ่นดินสร้างเป็นพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีบนโดมจะมีภาพวาดพระมหาชนกที่เขียนโดยศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองและภาพนั้นก็ถูกอัญเชิญมา
ดีไซน์ใหม่ในโดมหลังนี้จะเป็นเรื่องราวที่เตือนพวกเราให้มีความวิริยะอุตสาหะตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและหลวงพ่อเชื่อว่าต่อไปนี้สถานที่แห่งนี้จะเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้มีการศึกษาตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่เชิญตระกอลขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีส่วนสร้างบ้านวัดโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อแผ่นดินไทยของเราและเพื่อโลกของเราได้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเจริญพร